ูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกาที่เป็นชาติพันธมิตรคนสำคัญของอิสราเอลนั้นกำลังเดินเกมใหม่ในการสกัดกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะคะจากการพูดคุยของแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่เดินทางไปพูดคุยเนี่ยแล้วก็มีการหารือทั้งผู้นำกาตาร์ผู้นำอียิปต์แล้วก็ซาอุดิอาระเบียถึงประเด็นที่ว่าณตอนนี้เองเนี่ยถึงเวลาแล้วที่จะสามารถสกัดกำลังของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์โดยการเลือกตั้งหรือว่าเลือกผู้นำคนใหม่ของเลบานอนหลังจากที่ประธานาธิบดีมิเชลอาอูนคนนี้มีความใกล้ชิดกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นหมดวาระไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปี65รัฐสภาของเลบานอนเนี่ยมีตั้ง128ที่นั่งไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะเลือกใครขึ้นมาแทนเท่ากับว่า 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เลบานอนไม่ได้มีผู้นำอย่างเป็นทางการแอนโทนีบลิงเคนก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของเลบานอนอาจจะเป็นการลดอิทธิพลของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนได้อย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยเห็นด้วยนะคะกับแนวทางนี้แต่ว่าอียิปต์กับกาตาร์เนี่ยมองว่าแผนการนี้เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มองด้วยว่ามันจะเป็นการจุดชนวนความรุนแรงระหว่างนิกายที่เลบานอนเคยเผชิญมาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นเองเนี่ย การพูดคุยการหารือในเรื่องนี้เนี่ย2 ปีที่ผ่านมามันไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้เกิดความตึงเครียดโดยเฉพาะไปซ้ำเติมเศรษฐกิจของเลบานอนถ้าเกิดว่าไปดูรายชื่อที่เป็นแคนดิเดตที่สหรัฐแล้วก็ฝรั่งเศสสนับสนุนเนี่ยก็คือผู้บัญชาการทหารบกพลเอกโจเซฟอาอูนคนนี้เนี่ยทางด้านของชาติตะวันตกมองว่าอาจจะกลับมามีบทบาทสำคัญหลังยุติสงครามนะคะนักวิเคราะห์หลายคนก็คิดเห็นเหมือนกับที่อียิปต์กับกาตาร์ว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาแล้วแผนที่สหรัฐมีการเสนอเนี่ยต้องรับความเห็นชอบจากนักการเมืองคนสำคัญ2 คนก็คือนายกนาจิบมิคาติแล้วก็นาบีแบรี่คนนี้เป็นประธานสภาซึ่ง2 คนนี้ก็มีการสนับสนุนในการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของเลบานอนแต่ว่าก็ยังสนับสนุนให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นมีการตอบโต้และก็โจมตีกับกองกำลังอิสราเอลด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านโครงการต้นทุนสงครามนะครับซึ่งเป็นสายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบราวน์เขาไปเก็บข้อมูลนะครับพบว่ารัฐบาลสหรัฐใช้จ่ายเงินอย่างน้อย 22,760 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 762,600 ล้านบาทไปกับการช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลและภารกิจทางทหารในตะวันออกกลางนับตั้งแต่ฮามาสนั้นเนี่ยครับเข้าโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาและเป็นจุดเริ่มต้นความขัดแย้งนองเลือดครั้งใหม่ในหลายแนวรบเวลานี้ตัวเลขนี้ครอบคลุมรายจ่ายตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2566นะครับจนถึง30กันยายน2567แยกเป็นการให้การช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่อิสราเอลนั้น 17,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 600,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ค่าปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาครวมถึงการสกัดโดรนและขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีในทะเลแดงอย่างน้อย 4,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามรายงานบอกว่าตัวเลข 600,000 ล้านบาทโดยประมาณเป็นงบประมาณช่วยเหลือทางทหารที่สหรัฐนั้นจัดให้กับอิสราเอลสูงที่สุดในปีเดียวนับตั้งแต่ปี1959แต่ยังไม่ได้คิดรวบรวมความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอื่นๆทางอ้อมอีกเช่นความช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่อียิปต์ซาอุดีอาระเบียหรือว่าประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายของอุตสาหกรรมสายการบินตลอดจนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอีกราว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ปาเลสไตน์รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนส่งกระสุนปืนใหญ่จรวดต่อต้านรถถังระเบิดนำวิถีโดรนและอาวุธต่างๆให้อิสราเอลตั้งแต่ปี2566และอิสราเอลได้ใช้อาวุธเหล่านั้นสู้รบกับบรรดากลุ่มตัวแทนอิหร่านทั้งฮามาสในกาซาฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนฮูตีในเยเมนขณะเดียวกันนั้นกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนยังเสริมกำลังรอบตะวันออกกลางส่งทั้งเรือรบทหารและเครื่องบินรบไปยังภูมิภาคนี้เพื่อปกป้องอิสราเอลและคุ้มกันทหารอเมริกันจากอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธในเครือการยิงสกัดอาวุธปล่อยหรือว่าโดนจากกลุ่มฮูตีแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมหาศาลนอกจากนี้สหรัฐยังใช้สินทรัพย์ของตนเองปกป้องอิสราเอลจากการโจมตีของอิหร่านอีกด้วยการสู้รบลุกลามขยายวงจนกลายเป็นปฏิบัติการทางทหารที่ยาวนานที่สุดของกองกำลังสหรัฐนับตั้งแต่สงครามทางอากาศกับกลุ่มไอซิสในอิรักและซีเรียช่วงปี2016ถึง2019รายงานเรียกการต่อสู้กับกลุ่มฮูตีด้วยว่าเป็นความท้าทายซับซ้อนอย่างไม่คาดคิดและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สมดุลความขัดแย้งในภูมิภาคที่ไม่มีท่าทีจะบรรเทาลงค่าใช้จ่ายทางทหารก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับความสูญเสียในชีวิตที่สูงมากเช่นกันจากสงครามในเวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นครับ
ในช่วงนี้เราไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะสถานการณ์ในอิสราเอลค่ะทางสถานทูตนะคะได้มีการออกมาโพสต์แจ้งแล้วนะคะว่าคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลค่ะทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟขอความร่วมมือพี่น้องคนไทยในอิสราเอลกรุณาตอบแบบสอบถามสำรวจความประสงค์ในการเดินทางกลับประเทศไทยนะคะโดยที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองแล้วก็สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการแนบลิงก์ที่เป็นลิงก์ที่จะเข้าไปในการกรอกความประสงค์ได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการเดินทางกลับอะค่ะก็เข้าไปในแฟนเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตนะกรุงเทลอาวีฟได้เลยนะคะคุณผู้ชมจะมีลิงก์อยู่ในนั้นทีนี้สถานการณ์ในอิสราเอลตอนนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยทางประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซ็อกของอิสราเอลมีการแถลงผ่านโทรทัศน์นะคะเพื่อรำลึกวันครบรอบ1ปีเต็มกับเหตุการณ์ที่ฮามาสบุกเข้าไปสังหารหมู่ชาวยิวเสียชีวิตกว่า 1,200 คนเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วค่ะโดยระบุว่าผ่านมา1ปีอิสราเอลยังคงไม่หายจากบาดแผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวยิวที่ถูกจับเป็นตัวประกันในกาซายังไม่ได้รับการปล่อยตัวถูกทรมานและสังหารไปด้วยขณะที่อิหร่านและกลุ่มตัวแทนก็ยังเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลอย่างต่อเนื่องหลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่ปีที่แล้วก็ทำให้อิสราเอลเนี่ยต้องอยู่กับบาดแผลที่ไม่หายไปอิหร่านได้มีการระดมยิงขีปนาวุธเกือบ200ลูกปูพรมหลายพื้นที่ทั่วอิสราเอลเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีโดยตรงเป็นครั้งที่2ส่งผลให้ผู้นำและกองทัพอิสราเอลประกาศกล้าวว่าจะโต้กลับอย่างหนักอย่างแน่นอนแล้วก็ช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะพลเอกไมเคิลคูริราผู้บัญชาการกองกำลังส่วนกลางหรือเซนคอมของสหรัฐนะคะได้เดินทางถึงอิสราเอลก่อนที่จะไปพบหารือกับเจ้าหน้าที่กลาโหมอิสราเอลเพื่อที่จะวางแผนและเตรียมความพร้อมในการเอาคืนอิหร่านขณะที่อิสราเอลเองก็เตรียมทำพิธีรำลึก1ปีเหตุการณ์สังหารหมู่ในวันจันทร์ที่7ตุลาคมเวลา 19:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนะคะที่ในกรุงเทลอาวีฟโดยจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศซึ่งงานนี้จะจำกัดแค่สมาชิกครอบครัวของเหยื่อผู้เสียชีวิตเพราะว่ายังอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการรวมตัวของฝูงชนจากเหตุสู้รบฮิซบอลเลาะห์แล้วก็โฆษกของกองทัพอิสราเอลได้ประกาศยกระดับมาตรการความปลอดภัยเนื่องจากเกรงว่าศัตรูจะมีการฉวยโอกาสโจมตีในช่วงที่จัดพิธีรำลึกนะคะในขณะที่มีรายงานนะคะซึ่งระบุว่าเป็นแหล่งข่าวของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เนี่ยนะคะได้ออกมาบอกว่าขาดการติดต่อกับว่าที่ผู้นำกลุ่มคนใหม่นะคะนั่นก็คือนายฮาเชมซาฟิดดีนโดยแหล่งข่าวระดับสูงในกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เปิดเผยว่ายังไม่สามารถติดต่อกับนายฮาเชมซาฟิดดีนว่าที่ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นับตั้งแต่กองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศในเขตทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านแหล่งข่าวยังกล่าวต่อไปด้วยนะคะว่ายังไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าซาฟิดีนซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของนายฮัสซันนัสรัลเลาะห์ผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่เพิ่งเสียชีวิตจากการสังหารโดยอิสราเอลเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาอยู่ในสถานที่แห่งนั้นณวันเกิดเหตุหรือไม่โดยมีข้อมูลยืนยันเพียงว่าซาฟิดีนอยู่กับนายฮัชมูดาดานะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขณะเกิดเหตุทั้งนี้กองทัพอิสราเอลกระหน่ำโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตมากถึง11ครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถือเป็นหนึ่งในการโจมตีครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่กองทัพอิสราเอลยกระดับการโจมตีเลบานอนตั้งแต่ประเด็นกันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,100 รายและมีประชาชนมากกว่า1ล้านคนต้องอพยพค่ะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์การสู้รบในอิสราเอลนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยดร.ปณิธานวัฒนายากรท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะคะได้สัมภาษณ์กับทางท็อปนิวส์ถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าประเด็นการสู้รบในอิสราเอลกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางตอนนี้ขณะสถานการณ์เนี่ยเริ่มแปรปรวนแล้วก็กำลังเข้าสู่การบานปลายสู่ระดับที่3ก็คือการเผชิญหน้ากันกับอิหร่านโดยตรงซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายในภูมิภาคถ้าบานปลายเต็มที่ก็จะเข้าสู่สงครามระบบหรือว่าสงครามโลกแต่ขณะนี้ยังเป็นช่วงเริ่มต้นของขั้นที่3อิสราเอลมีเป้าหมายว่าอาจจะลอบโจมตีผู้นำอิหร่านซึ่งสหรัฐก็ทัดทานไว้ส่วนอิหร่าน
านก็เตรียมตัวเต็มที่ผู้นำเตรียมพร้อมบัญชาการรบแล้วขณะที่ฮิซบอลเลาะห์ก็ตั้งหลักต่อสู้ดังนั้นสถานการณ์บานปลายในรอบ1ปีเป็นไปมากกว่าที่หลายคนคิดและยังมีคนไทยที่ถูกจับตัวประกันอีก 6-8 คนยังไม่ถูกปล่อยตัวออกมาเป็นสถานการณ์บานปลายไปสู่เลบานอนแล้วสงครามคราวนี้เป็นสงครามที่ยืดเยื้อแน่อย่างไรก็ดีอาจจะไม่ต้องกลัวเรื่องสงครามโรคแต่สงครามลากยาวไปไกลค่ะแต่ว่าขณะนี้มันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของขั้นที่3อิสราเอลมีเป้าหมายว่าอาจจะลอบโจมตีนะครับผู้นำอิหร่านนะครับซึ่งสหรัฐก็ทัดทานไว้แล้วก็มีแผนที่จะทิ้งระเบิดแล้วก็โจมตีที่ตั้งทางการทหารของอิหร่านรวมทั้งที่ตั้งทางห้องทดลองนะครับพลังงานนิวเคลียร์นะครับแล้วก็บ่อเจาะน้ำมันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการบานปลายจริงๆของขั้นที่3แล้วก็สุดท้ายของขั้นที่3นี่ก็ต้องส่งกองกำลังถ้าจะเอาชนะอิหร่านจริงนะครับเข้าไปในพื้นที่ซึ่งจะยากมากเพราะจะต้องผสมกำลังกับชาติอาหรับหลายชาตินะครับซึ่งตรงนี้สหรัฐก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้สหรัฐก็ได้ส่งทีมเข้าไปเจรจานะครับผู้แทนของทั้งสองพรรคโดยเฉพาะของกัมมาลาแฮร์ริสก็เข้าไปเจรจานะครับผู้แทนของสหภาพยุโรปรัฐมนตรีของฝรั่งเศสก็เข้าไปเจรจาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้หยุดตรงนี้ก็เป็นสงครามที่ยืดเยื้อแน่นะครับอาจจะไม่ต้องกลัวเรื่องสงครามโลกแต่ก็อาจจะต้องกลัวเรื่องสงครามลากยาวนะครับไปไกลดร.ปณิธานยังบอกด้วยนะคะว่าหากสถานการณ์ซาลงขอให้รัฐบาลไทยเปิดการเจรจากับอิสราเอลเรื่องขอให้แรงงานไทยไม่ไปทำงานในบริเวณรอยต่อชายแดนที่มีการสู้รบอย่างหนักควรหาสถานที่อื่นหรือว่าโยกคนหมดสัญญาในอิสราเอลแล้วไปที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยอีกทั้งรายได้พอกันหรืออาจจะดีกว่าอิสราเอลด้วยซ้ำแต่หากไม่ได้จริงต้องจัดกำลังปกป้องตัวเองของแรงงานไทยไม่ใช่นั้นแล้วนะคะอาจจะโดนลากลงอุโมงค์ไปเป็นตัวประกันนอกจากนี้หากจะนำคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันกลับมาอาจเจรจาแลกเปลี่ยนตัวประกันเพื่อให้คนไทยปลอดภัยต้องดำเนินการเชิงรุกและมองไปข้างหน้า1ปีที่ผ่านมาไทยโดนลากเข้าไปเป็นคู่กรณีเรียบร้อยแล้วคนไทยถูกจับกุมและทำร้ายและยังไม่ส่งสัญญาณว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่ฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ว่าดีอยู่ก็ต้องปรับใหม่อย่างน้อยต้องบอกครอบครัวแรงงานไทยได้ว่าคนของเขาปลอดภัยค่ะรัฐบาลไทยต้องเจรจาถอยคนงานไทยออกมาแต่ถอยแล้วต้องมีทางเลือกให้เขาอย่างเช่นมีการเจรจาล่วงหน้าตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วว่าโยกคนที่หมดสัญญาแล้วไปประเทศอื่นอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียได้ไหมเพราะรัฐบาลไปคืนดีกับปรับความสัมพันธ์ใหม่กับซาอุดิอาระเบียเขายินดีที่จะรับนะครับแต่จะต้องมีการปรับนะครับทักษะต่างๆแล้วก็ส่งไปรายได้ก็พอๆกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะดีกว่าได้ซ้ำในบางสาขาปลอดภัยด้วยอันนี้ก็ต้องไปตกลงกันให้ดีนะครับแล้วก็ถ้ายังอยู่นะครับเพราะว่าไปไม่ได้ก็ต้องวางกำลังใหม่อาจจะต้องขออิสราเอลมาช่วยถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องจัดกำลังป้องกันตนเองนะครับไม่งั้นก็จะโดนลากเข้าไปในอุโมงค์อีกในอนาคตถ้าไม่ได้ก็ยังมีหลายส่วนที่ทำได้อย่างเช่นเราจะต้องปรับความสัมพันธ์กับชาติอาหรับกับปาเลสไตน์ขณะนี้มีทั้งอินโดนีเซียทั้งมาเลเซียเสนอตัวเองเข้าไปฟื้นฟูที่ฉนวนกาซาและอาจจะต้องในเลบานอนด้วยนอกจากนี้นะคะดร.ปณิธานยังกล่าวถึงนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่าตนไม่มีคำแนะนำใดซึ่งเขาบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดทางการเมืองไปแล้วแต่จะแนะนำลูกศิษย์ทุกคนว่าทำการบ้านเยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆทำการบ้านจากชีวิตจริงเรื่องจริงอย่างภาคใต้ก็ไปคุยกับผู้สูญเสียไปอยู่ที่นั่นเอาตัวแทนไปอยู่ในพื้นที่สัมผัสประชาชนจริงๆลดช่องว่างระหว่างผู้นำเลิกอ่อนแอแต่มาออนกราวเมื่อพูดออกมาคนจะได้รู้ว่านี่ของจริงและเข้าใจว่ามีความตั้งใจเต็มที่แล้วตรงนั้นจะทำให้ผู้นำอยู่ได้นานขณะเดียวกันทีมที่ปรึกษาจะมีส่วนช่วยได้เยอะมากส่งที่ปรึกษาลงไปพื้นที่ต่างๆถ้าทำได้คนจะชอบนายกนำประเทศไปได้และลดความบาดหมางที่สำคัญต้องทำตามนโยบายที่หาเสียงและแถลงไว้ดังนั้นแม้อายุและประสบการณ์น้อยแต่ถ้าสามารถสร้างได้ภายในไม่กี่เดือนแก้ปัญหาภายในประเทศและเพื่อนบ้านรอบข้างปัญหาระหว่างประเทศให้ดีก็จะเป็นไปได้ค่ะอันนี้ก็แต่เขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์ผมนะแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดทางการเมืองเกินครูบาอาจารย์ไปแล้วเพื่อนะครับเกินทุกคนไปแล้วก็เคยเป็นผู้นำประเทศไปแล้วนะครับแต่ว่าจะมีข้อแนะนำให้กับลูกศิษย์ทุกคนโดยเฉพาะที่เรียนหนังสือกันอยู่ว่าทำการบ้านเยอะๆอ่านเอกสารเยอะๆอย่างภาคใต้เนี่ยไปคุยกับคนพวกนี้ว่าความยุติธรรมจริงๆอยู่ที่ไหนกันแน่เวลามันย้อนไม่ได้
ชีวิตเอากลับมาไม่ได้ถ้าพูดลอยๆแบบนี้แสดงไม่เข้าใจความสูญเสียของทุกฝ่ายนะครับไม่เข้าใจเหตุการณ์จริงเอาตัวแทนที่ยืนกันเป็นแผงข้างหลังนะครับไปอยู่ภาคใต้สัก3เดือนสัมผัสชาวบ้านจริงๆทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนการพูดการอะไรการทำนโยบายอะไรมันจะสะท้อนชีวิตจริงลดช่องว่างระหว่างผู้นำผู้บริหารลดช่องว่างออนแอร์มาออนกราวนะครับไปลงพื้นที่แล้วก็สัมผัสแล้วพอพูดออกมาเนี่ยคนจะรู้แล้วอ๋อของจริงตรงนั้นนะผมคิดว่าจะทำให้ผู้นำอยู่ได้นานไม่ว่าจะเป็นใครแล้วก็ถึงจะทำให้สำเร็จคนก็บอกว่าพยายามแล้วเข้าใจแน่แต่ว่าถ้าไม่เข้าใจเลยไม่ทำกันบ้านเลยหรือว่าสัมผัสน้อยเกินไปผมว่ามันจะลำบากมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้นำครับอันนี้คือในมุมของอาจารย์ปณิธานนะคะทีนี้ยังมีอีกหนึ่งมุมค่ะจากคุณนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มีการโพสต์ใน Facebook นะคะโดยเป็นการพูดถึงเรื่องสงครามคงไม่ขยายตัวฝันหรือเปล่าทีนี้ได้มีการระบุข้อความเป็นเนื้อหาลงมาค่ะบอกว่าฉากทัศน์ของสงครามเนี่ยกำลังจะย้ายสนามจากยูเครนมาที่ตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและอิหร่านสงครามอาจจะไม่ขยายตัวถ้านายกของไทยสู้อุตสาห์เจรจาให้ยุติความขัดแย้งให้แสวงหาสันติภาพผู้นำอิหร่านน่าจะรับฟังสหรัฐอ้างบอกว่าได้เตือนอิสราเอลให้อย่าสุ่มเสี่ยงทำสงครามยิวจะเชื่อไหมเชื่อว่าในระหว่างนี้ทุกฝ่ายกำลังเสริมการป้องกันภัยทางอากาศทั้งจากทางเครื่องบินและจรวดขีปนาวุธและจะบุกเมื่อพร้อมต้องมีการล้างแค้นให้สะสมกับที่มีการสะสมกันมายาวนานการที่โจมตีอิสราเอลด้วยจรวดล่าสุดสาแก่ใจอิหร่านหรือยังจะมีอีกไหมรอให้มีการยืนยันผลความเสียหายจากหน่วยข่าวกรองต้องโจมตีซ้ำสองหรือว่าต้องมีการเปลี่ยนเป้าหมายที่หนักขึ้นทีนี้ฝ่ายอิสราเอลเนี่ยคงกำหนดเป้าหมายทุบหม้อข้าวอิหร่านทั้งคลังโรงกลั่นน้ำมันของอิหร่านแต่จะสาแก่ใจเนี่ยก็ต้องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใครจะตายเพราะกัมมันตภาพรังสีก็ช่างมันไปเถอะขอให้ชนะรัฐอาหรับชัดเจนไม่อนุญาตให้เครื่องบินอเมริกันใช้สนามบินกลุ่มรัฐอาหรับบินขึ้นจากสนามบินเพื่อร่วมสู้รบกับอิหร่านคงกังวลใจอิหร่านจะตอบโต้หากว่าเกิดสงครามใหญ่อิหร่านจะปิดช่องแคบฮอร์มุสเยเมนปิดอ่าวทะเลแดงหรือเรือน้ำมันออกจากรัฐอาหรับไม่ได้น้ำมันก็จะขาดแคลนและแพงขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยเตรียมการสั่งน้ำมันมาสต็อกไว้แล้วหรือยังหากเกิดเรื่องจะเอาน้ำมันที่ไหนมาใช้น้ำมันสำรองของเอกชนเนี่ยใช้ได้เพียงเดือนเศษๆคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ของไทยก็ไม่มีหากว่าอิหร่านเชื่อนายกไทยแต่อิสราเอลไม่เห็นด้วยสงครามคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เรือนหายแน่นอนก็คือเลยเป็นคำตอบว่าสรุปแล้วเนี่ยที่บอกว่าสงครามคงไม่ขยายตัวเนี่ยเท่ากับฝันหรือเปล่าก็เลยเหมือนว่าออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องของห่วงเรื่องน้ำมันว่าแน่ๆเนี่ยผลกระทบคือราคาน้ำมันอาจจะแพงขึ้นแย่สุดก็คือไม่มีน้ำมันใช้เลยนะคะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของทั้งสองท่านนะคะก่อนนี้ก็จะเป็นอาจารย์ปณิธานแล้วก็อีกท่านนึงก็คือคุณนันทิวัฒน์สามารถนะคะกลับมาที่ระหว่างกองกำลังอิสราเอลแล้วก็กองกำลังของอิหร่านนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากนี้หรือไม่สืบเนื่องจากผู้นำของสหรัฐโจไบเดนเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยถ้าเกิดว่ากองกำลังของอิสราเอลเนี่ยไปโจมตีหรือว่าเล็งเป้าโจมตีโครงการนิวเคลียร์รวมไปถึงที่ตั้งทางพลังงานของอิหร่านทางการของเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อของสหรัฐบอกว่าตอนนี้อิสราเอลเนี่ยไม่ได้มีการให้คำรับประกันใดๆว่าจะมีการเล็งเป้าในการโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือไม่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจในเรื่องนี้ขณะที่เคิร์ตแคมเบลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยค่ะว่ามีความพยายามครั้งใหญ่ระหว่างทั้งสองฝ่ายในการพูดคุยในการเปิดใจว่ามุมมองแต่ละฝ่ายนั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยณวันนี้ทางสหรัฐอเมริกาเองก็ต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับทางการของอิหร่านแต่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อดีตนายกของอิสราเอลให้ความเห็นน่าสนใจนะเขามองว่าอิสราเอลเนี่ยแม้ว่าจะมีการเปิดเผยว่าอาจจะมีการคาดการณ์ในการโจมตีอาจจะเป็นการโจมตีแบบเฉพาะเจาะจงหรือว่าทำลายแหล่งน้ำมันแต่ที่สุดแล้วเนี่ยกองกำลังของอิสราเอลนั้นไม่สามารถที่จะโจมตีไปที่อิหร่านได้ด้วยตัวเองถ้าเกิดว่าไม่รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเพราะอุปสรรคแรกก็คือว่าระยะทางกว่า 1,000 ไมล์หรือ 1,600 กิโลเมตรระหว่างอิสราเอลกับฐานนิวเคลียร์สำคัญของอิหร่านนั้นจะต้องใช้การโจมตีคือใช้เครื่องบินรบประมาณ100ลำเทียบเท่ากับ1ใน3ของเครื่องบินรบที่อิสราเอลมีอยู่ราวๆ340ลำแล้วก็สถานที่ตั้งที่มันกระจายอยู่ในหลายจุด
หลายแห่งอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินที่มีความที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาตรงนี้กองกำลังของอิสราเอลอาจจะไม่สามารถทำได้โดยลำพังหรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญนะคะจากกลุ่มจดหมายข่าวนักวิทยาศาสตร์ด้านปรมาณูมองว่าการโจมตีพุ่งเป้าสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใต้ดินที่โรงไฟฟ้าฟอร์โดแล้วก็นาธานส์จะต้องใช้ระเบิดเจาะบังเกอร์จะต้องมีการทำลายระบบป้องกันทางอากาศของอิหร่านด้วยขณะที่เอฮุดโอเมิร์ดคนนี้เป็นอดีตนายกของอิสราเอลก็ให้สัมภาษณ์ว่ากองกำลังของอิสราเอลเนี่ยไม่มีศักยภาพในการที่จะไปเจาะทะลุทะลวงบังเกอร์ลึกใต้ดินรวมไปถึงการโจมตีนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยที่สุดแล้วยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องได้รับการสนับสนุนจากทางการของสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับโดยทางด้านแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกมาเตือนไปยังทางด้านอิสราเอลนะครับบอกว่าเวลานี้เนี่ยอย่าให้อิสราเอลนั้นโจมตีสนามบินในกรุงเบรุตเมืองหลวงของทางด้านเลบานอนนะครับรวมถึงถนนหนทางที่มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานแห่งนี้เราคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่ไม่ใช่แค่สนามบินต้องเปิดให้บริการต่อไปแต่รวมถึงท้องถนนสายต่างๆที่มุ่งหน้าสู่สนามบินต้องสามารถใช้งานได้ตามปกติเพื่อที่พลเมืองอเมริกาต้องการเดินทางกลับประเทศจะสามารถออกเดินทางได้และรวมถึงพลเมืองของประเทศอื่นๆนะครับโดยแมทธิวมิลเลอร์นั้นเนี่ยครับเรียกร้องให้ทางด้านในส่วนของกองทัพอิสราเอลนั้นเนี่ยนะครับยุติการโจมตีเข้าไปยังพื้นที่สำคัญตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำหลายลำเข้าไปรับพลเมืองและครอบครัวของพลเมืองสหรัฐอเมริกาออกจากเลบานอนท่ามกลางความขัดแย้งที่ลุกลามขึ้นเรื่อยๆระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์มิลเลอร์เปิดเผยว่าถึงตอนนี้มีพลเมืองราว900คนที่ขึ้นเที่ยวบินต่างเนี่ยนะครับกลับประเทศแล้วในบรรดาเครื่องบินเช่าเหมาลำเหล่านั้นไม่มีเที่ยวบินไหนที่มีการจองตั๋วเต็มลำอย่างไรก็ตามสหรัฐยังส่งมีการสำรองที่นั่งเที่ยวบินพาณิชย์นะครับที่ยังคงให้บริการเนี่ยเพื่อพลเมืองได้หลบหนีต่อไปนอกจากนั้นครับเขายังบอกว่าปัจจุบันมีพลเมืองอเมริการาว 8,500 คนที่ยังติดต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสอบถามเงื่อนไขของการเดินทางออกจากเลบานอนแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนนั้นจะต้องการเดินทางออกมาขณะเดียวกันนั้นมิลเลอร์ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีของเลบานอนในอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเบรุตและไม่ขอออกความเห็นในการปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเคารพกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ก็บอกว่าตัวเองนั้นไม่ขอให้คำจำกัดความปฏิบัติการในการโจมตีครั้งนี้ไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งแต่แน่นอนเราคาดหมายว่าพวกเขาจะเล็งเป้าเล่นงานฮิซบอลเลาะห์ในแนวทางหนึ่งที่ปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและก่อความสูญเสียให้กับพลเมืองได้น้อยที่สุดนะครับก็คือพูดง่ายๆไม่ห้ามนะครับในเรื่องของการที่อิสราเอลนั้นเนี่ยจะโจมตีเข้าไปที่เลบานอนนะครับแต่บอกว่าขออย่าโจมตีสนามบินเพราะจะได้ไว้เนี่ยขนย้ายพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกนอกประเทศได้นะครับนอกจากนั้นพอไปดูข้อมูลเนี่ยครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าในรอบ1ปีตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2566ถึง7ตุลาคมปี2567เนี่ยสหรัฐอเมริกานั้นส่งเงินช่วยเหลือด้านการทหารแก่อิสราเอลเนี่ยมากที่สุดเป็นประวัติการนะครับจำนวนเงิน 17,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นราวๆ 600,000 ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมในรายงานนั้นระบุว่าจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น 4,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 160,000 ล้านบาทนั้นเป็นเงินที่สหรัฐอเมริกานำมาใช้ในการปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคแห่งนี้ตั้งแต่7ตุลาคมปี2566นะครับรวมไปถึงค่าใช้จ่ายของกองทัพเรือเพื่อหยุดยั้งการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงของกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเช่นเดียวกับกลุ่มฮามาสและฮิซบอลเลาะห์ตามรายงานนั้นบอกว่าอิสราเอลเนี่ยจะทำการโจมตีครั้งที่2ใส่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนช่วงปลายเดือนกันยายนตามรายงานดังกล่าวนั้นก็มีการคำนวณค่าใช้จ่ายบอกว่าสหรัฐก็ยังช่วยเหลือด้านการทหารไปยังอิสราเอลขณะที่รัฐบาลสหรัฐนั้นเนี่ยประกาศนะครับว่าพยายามหยุดยั้งการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรกับประเทศอิหร่านแห่งนี้ใน1ปีที่ผ่านมานั้นมีรายงานว่าผู้ที่อยู่ในอิสราเอลถูกกลุ่มติดอาวุธเนี่ยสังหารไปมากกว่า 1,200 คนแล้วก็ยังถูกจับตัวเป็นตัวประกันเนี่ยครับแต่ว่าอิสราเอลนั้นก็ตอบโต้ด้วยการสังหารเนี่ยชาวปาเลสไตน์ไปแล้วกว่า 42,000 คนด้วยกันครับความสัมพันธ์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจากการเปิดเผยของผู้นำอิสราเอลผู้นำของสหรัฐหรือผู้ท้าชิงผู้นำของสหรัฐเองก็ตามเนี่ยก็ทำให้เกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ว่าวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลนั้นจะเป็นไปในทิศทางไหนแม้ว่าจะมีความพยายามบอกว่าพยายามจะพูดคุยให้มีการตกลงในการหยุดยิงหรือว่าความสัมพันธ์ทางการทูตแต่ว่าสหรัฐอเมริกาก็มีการส่งมอบอาวุธเนี่ยให้กับทางการของอิสราเอลในขณะที่ความขัดแย้งนะครับในส่วนอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดก็เห็นภาพความเสียหายนะครับภาพที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าโลกออนไลน์นั้นเขามีการ
ปิดเผยคลิปนะครับหมู่บ้านชายแดนทางตอนใต้ของเลบานอนที่ชื่อว่าหมู่บ้านยารูน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตบินเจเบลนะครับจังหวัดนาบาติเย่นะครับเป็นภาพถ่ายจากโดรนแสดงให้เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยนะที่อยู่ห่างจากชายแดนอิสราเอลประมาณสักกิโลครึ่งเท่านั้นเองนะครับพังราบเป็นหน้ากรองนะครับบางจุดนั้นก็ยังมีควันพวยพุ่งเนี่ยขึ้นมานะครับบางจุดนั้นมีรถถังและยานเกราะจำนวนหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับก็รวมตัวกันอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านคลิปที่ปรากฏในโลกออนไลน์นั้นเนี่ยครับไม่ชัดเจนว่ามันถูกบันทึกเมื่อไหร่แต่เป็นการเผยแพร่ในขณะที่อิสราเอลนั้นกำลังเดินหน้ารุกหนักภาคพื้นดินและเสริมกำลังทหารเข้าไปในเลบานอนล่าสุดนั้นมีทหารเนี่ยประมาณ 15,000 นายนอกจากนี้คลิปยังแสดงภาพหมู่บ้านที่กลายเป็นซากปรักหักพังยังมีคลิปที่แสดงให้เห็นมีการทำลายมัสยิดอัลอิหม่ามอาลีบินทาเลฟนะครับซึ่งอยู่ในหมู่บ้านยารูนเป็นภาพการทำลายล้างแบบที่เห็นบ่อยครั้งในสงครามกาซาจากคลิปนี้หลายคนบอกว่าน่าจะเป็นการวางระเบิดถล่มจากภายในมัสยิดมากกว่าการโจมตีทางอากาศกองทัพอิสราเอลไม่ยืนยันปฏิบัติการของตนในหมู่บ้านดังกล่าวนะครับนอกจากย้ำว่ากำลังเดินหน้าทำลายโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้ายทางตอนใต้ของเลบานอนเจ้าหน้าที่สหประชาชาติบอกว่าเลบานอนได้เห็นวิธีการทำสงครามของอิสราเอลในรูปแบบเดียวกับที่ใช้ในกาซาแล้วและเตือนกันว่าการโหมโจมตีอย่างไม่ยั้งจะทำให้คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนตนเองอีกมากมายล่าสุดนั้นนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเรียกร้องให้ชาวเลบานอนทุกกลุ่มศาสนาและชาติพันธุ์ช่วยกันขับไล่ฮิซบอลเลาะห์ไม่เช่นนั้นบอกว่าสงครามจะยืดเยื้อและมันจะเป็นเหมือนในกาซานั่นเองครับส่วนเรื่องของประเด็นการที่กองกำลังอิสราเอลนะคะว่าจะมีการตอบโต้หรือว่ามีการโจมตีกลับไปที่อิหร่านหรือไม่เนี่ย ปรากฏว่าเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมามีเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นที่อิหร่านนะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์หลายประเด็นประเด็นแรกเนี่ยเขาบอกว่ากองกำลังของอิสราเอลมีการยกเลิกแผนโจมตีไปที่อิหร่านอย่างกระทันหันเนื่องจากว่าแผ่นดินไหวนี่แหละแล้วก็การคาดดาวตรงนี้เนี่ยพอไปดูบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวมันก็ใกล้เคียงกับโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านหลายคนก็เลยคาดการณ์ว่าอิหร่านน่าจะมีการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์แม้ว่าจะไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเนี่ยเชื่อว่าอิหร่านเข้าใกล้อาวุธหรือว่าเข้าใกล้การที่มีอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดมีคนออกมาแสดงความคิดเห็นหลายคนบางคนบอกว่าอิหร่านเนี่ยมีการทดสอบนิวเคลียร์จริงนะแม้ว่ามันจะลึกลงไปเนี่ยเพียงแค่10กิโลเมตรแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็มีการวัดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้หรือบางคนก็บอกว่าแผ่นดินไหวของอิหร่านตรงนี้อาจจะทำให้กองกำลังอิสราเอลคิดหนักถ้าเกิดว่าจะมีการตอบโต้หรือว่าโจมตีกลับไปที่อิหร่านค่ะครับก็คือมันมีเรื่องเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่5ที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่ามันอยู่ใกล้กับโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านและมีการตรวจจับได้ 4.6 นะฮะแมกนิจูดหลายฝ่ายก็มองว่าเอ๊ะนี่เป็นการทดสอบนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือเปล่าเป็นการทดสอบใต้ดินหรือไม่นะฮะในขณะที่ทางด้านอับบาสอารักชีนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนั้นได้เดินทางเยือนประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับและรัฐริมอ่าวอาหรับอื่นๆก็ได้มีการพูดนอกรอบระหว่างการประชุมซัมมิตที่กาตาร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งก็บอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าบรรดารัฐต่างๆนั้นเนี่ยนะครับรับรองจะมีจุดยืนเป็นกลางในความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลอิหร่านนั้นประกาศชัดเจนนะครับบอกว่าหากรัฐริมอ่าวอาหรับกระทำการใดๆก็ตามที่เป็นศัตรูต่ออิหร่านไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตให้ใช้น่านฟ้าหรือว่าฐานทัพโจมตีอิหร่านอิหร่านจะถือว่าเป็นการกระทำของทั้งกลุ่มและเราจะดำเนินการตอบโต้นะครับสารนี้เป็นการย้ำเตือนถึงความจำเป็นที่ทั้งภูมิภาคต้องมีเอกภาพนะครับในการต่อต้านอิสราเอลและให้ความสำคัญของการรักษาเสถียรภาพเอาไว้และจะเป็นการบอกอย่างชัดเจนว่าการให้การช่วยเหลืออิสราเอลทุกรูปแบบเช่นการอนุญาตให้ใช้น่านฟ้าเพื่อโจมตีอิหร่านเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ครับขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะคะมีการรายงานว่ามีการยิงจรวดอย่างน้อย150ลูกเข้าสู่ภาคเหนือของอิสราเอลค่ะทำให้พลเมือง2คนเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเป็นพลเรือนของอิสราเอลคู่แรกที่เสียชีวิตจากการโจมตีของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยเดินทางมาถึงเมืองคิริยัตชิโมนาแล้วก็มีจรวดมากกว่า20ลูกถูกยิงมาที่เมืองนี้แต่ว่าบางส่วนเนี่ยถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลสกัดเอาไว้ได้ทั้งหมดค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ